ขมับค่ะหลับตานวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกด้านหนึ่งตบท้องตบขาใครยังไม่รู้ว่าตาใจอยู่ตรงไหนนะคะก็อยู่ตรงเบ้าตาของคุณนะคะตรงเบ้าตาของคุณตรงนั้นเป็นที่อยู่ของตาใจของตัวใจใช้มันเป็นประธานแล้วก็ดูไปที่กรรมกรรมขณะนี้คือความเจ็บอาการหึ่มๆที่อยู่ในตัวกายดูไปนะดูอย่างจดจ่อดูอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์อย่าออกนอกบ้านไปกับเจอรี่นะไม่ว่าความคิดที่เข้ามาจะสำคัญมากแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายเกี่ยวกับเงินทองมากมายมหาศาลไม่ว่ากันคุณจะต้องมีความเด็ดขาดเหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะในคืนที่ท่านออกจากวังทิ้งลูกทิ้งเมียต้องเด็ดขาดนั่งใต้ต้นโพถ้าไม่มีความรู้ไม่ตรัสรู้จะไม่ลุกเด็ดขาดคุณต้องเด็ดขาดค่ะถ้าคุณต้องการหายกุ้มใจอย่างถาวรต้องการไปนิพพานคุณต้องฝึกให้มีความเด็ดขาดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดูการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกส่วนกายพยายามจับรายละเอียดนะคะจับรายละเอียดของความรู้สึกส่วนกายนิดๆหน่อยๆตรงนั้นตรงนี้เห็นหมดเลยตรงนี้ภาษาพระเรียกว่ารับสติให้คงชัดฟังให้ดีนะสติคำนี้เนี่ยเป็นนามธรรมมันแอบสแตรกมากเลยมันไม่ได้เป็นรูปธรรมแต่ที่ฉันจะทำให้เป็นรูปธรรมให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นสติตัวนี้คือตาใจคือตาใจของคุณน่ะตรงเบ้าตานะ
ที่กำลังมองความเจ็บรับสติให้คมชัดก็คือรับสายตาใจให้คมชัดรับสายตาใจให้คมชัดทำยังไงก็คือฝึกให้ตาใจเก็บรายละเอียดของการหายใจของการเคลื่อนไหวถ้ามีของความรู้สึกส่วนกายเก็บรายละเอียดก็คือมองเห็นรายละเอียดให้มากที่สุดยิ่งมองเห็นรายละเอียดมากเท่าไหร่สติของคุณก็จะยิ่งคมชัดเท่านั้นเก็บรายละเอียดนะคะต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านนะคะเอาสองมือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าทำช้า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 นะคะฉะนั้นขณะนี้เรามีฐานของสติทั้ง3อย่างชัดเจนคือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายคุณเริ่มเก็บรายละเอียดคือใช้ตาใจตรงเบ้าตานะคะมองทัศนียภาพทั้ง3สิ่งนี้แล้วก็รับรู้รายละเอียดให้มากที่สุดนี่คือการรับสติให้คงชัดคือเก็บรายละเอียดเพื่ออะไรภาษาพระก็บอกว่าสติที่คงชัดมันก็เหมือนกับมีดจะได้เอาไปตัดกิเลสพวกนี้นะคะเป็นภาษาสัญลักษณ์ทั้งสิ้นคุณฟังจนเฝือคิดว่าเข้าใจแต่ไม่เข้าใจหรอกเอาอย่างนี้กิเลสทุกตัวนะคะจะมากับเจอรี่หรือความคิดของเราคิดโกรธคิดโลภเนี่ยก็คือกิเลสตัวโกรธตัวโลภนะคะกิเลสทุกตัวจะมากับเจอรี่หรือความคิดตัดกิเลสก็หมายความว่าถ้าสติหรือตาใจของคุณน่ะตาใจสายตาใจเนี่ยมัน alert มันว่องไวจากการฝึกฐาน1 2เช่นนี้เนี่ยต่อไปเมื่อคุณเห็นเจอรี่เข้ามาเจ้าตาใจอ่ะตาใจตัวนี้อาจารย์ได้เปรียบเทียบให้เป็นแมวทองแมวตัวใจอ่ะแมวทองพอเจอรี่หรือความคิดเข้ามาเจ้าแมวทองเนี่ยมันจะตะปบเจ้าหนูเจอรี่ได้ทันอย่างว่องไวเมื่อก็เห็นหยดน้ำเนี่ยติ้งลงไปเราเห็นชัดเลยการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตรงนี้คือการจับเจ้าเจอรี่ตรงนี้แหละอาการเช่นนี้คือการตัดกิเลสคือการตัดกิเลสล่ะถ้าเล่าเป็นภาษานิทานก็คือว่าแมวทองเนี่ยจับเจ้าเจอรี่ได้แบบคาหนังคาเขาฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราพยายามมารับสติให้คงชัดหรือรับสายตาใจให้คงชัดด้วยการฝึกตาใจฝึกเจ้าแมวทองนะคะให้สามารถเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆให้มากที่สุด
หยุดรูปนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดของลมหายใจกับความรู้สึกที่มือที่ต้นแขนที่ขาคงมองอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดนะคะขอให้ทุกท่านทำตามอันนี้นะคะขอให้เอามือทั้งสองนะคะบีบต้นขาจากเหนือหัวเข่าค่อยๆถ่ายน้ำหนักเนี่ยจากน้อยไปหามากพอมากที่สุดแล้วก็ค่อยๆคลายออกค่อยๆคลายออกถ้าคุณทำช้าๆอย่างนี้มันมีรายละเอียดมากมายให้คุณจับหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวแล้วตาใจหรือธาตุรู้นะคะสติของคุณเนี่ยก็จะสามารถเก็บรายละเอียดจะสามารถเก็บรายละเอียดเนี่ยของทัศนียภาพเนี่ยได้มากขึ้นขยับขึ้นมาที่ต้นขาเรื่อยๆโทรศัพท์นี่ปิดไปเลยนะคะอย่าไปให้ความสนใจกับมันในขณะที่คุณทำสมาธิไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณไม่ไปไหนเลยนะคุณต้องตัดสายสะดือค่ะตัดสายสะดือต้องมีความเด็ดขาดเหมือนกับพระโพธิสัตว์พระสิทธัตถะนะคะเจ้าชายสิทธัตถะเสร็จแล้วนะคะเคลื่อนมาที่กดเล็บค่ะทีละเล็บเริ่มจากนิ้วโป้งค่อยๆถ่ายน้ำหนักจากน้อยไปหามากจนมากที่สุดคาไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยๆคลายน้ำหนักออกมาพร้อมกับหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนี่คือการเก็บรายละเอียดรับสติให้คงชัดอย่าไปยุ่งกับเจอรี่นะตัดสายสะดือไปทีละนิ้วทีละนิ้วทำไปนะคะเมื่อทำ5นิ้วครบก็ข้ามไปอีกด้านหนึ่งอีกมืออีกข้างหนึ่งให้ครบ10นิ้วเลยนะคะช้าๆหายใจลึกๆเป็นครั้งคราว
ไรที่ทำครบ10นิ้วแล้วก็นั่งเฉยๆแล้วก็ดูลมหายใจดูอาการหึ่มๆที่บริเวณนิ้วมือทุกท่านนะคะใช้ตาใจมองเข้าไปข้างในนะคะคุณเริ่มเห็นช่องว่างของใจแล้วยังการเอาสติมาปักที่ฐาน1 2ก็เพื่อลดประชากรของเจอรี่ทำให้การจราจรของเจอรี่เนี่ยช้าลงช้าลงช้าลงเจอรี่ตัวกินนี้ออกไปแล้วแต่เจอรี่อีกตัวหนึ่งยังไม่ได้เข้ามาทำให้คุณเริ่มเห็นช่องว่างที่มันเงียบเจอรี่นะคะคือเสียงพูดจ๊อกแจ๊กจอแจในหัวของเราคือความคิดเนี่ยเจอรี่พูดไม่หยุดนู่นนั่นนี่พลาดอยู่นั่นแหละแต่พอเราเอาสติมาปักที่ฐานจออยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเช่นนี้เจอรี่หรือความคิดก็จะค่อยๆช้าลงทำให้คุณเริ่มเห็นช่องว่างระหว่างเจอรี่สองตัวช่องว่างตรงนั้นมันจะเงียบมันจะนิ่งมันจะโล่งโปร่งเบาสบายขอให้สังเกตดูช่องว่างนะคะเวลาที่อาจารย์หยุดพูดนะคะคุณดูนะว่าข้างในเงียบไหมคุณเริ่มเห็นความเงียบนิ่งแม้เพียง3วินาทีคุณก็ควอลิฟายที่จะตอบอาจารย์นะคะว่าเห็นเดี๋ยวอาจารย์จะนับดูก่อนดูให้ชัดเจนสันทิฏฐิโกนะคุณจะต้องเห็นกับตาใจของตัวคุณเองคนอื่นจะเห็นแทนคุณไม่ได้ถ้าคุณเห็นนะคะขอให้ตอบดังๆว่าเห็นนะคะ1 2 3เริ่มเห็นกันแล้วนะโอเคถ้าใครเห็นอ่ะเดี๋ยวถามอีกทีนึงขอให้ทุกคนนะคะเอาสองมือทุบต้นขาค่ะทุบ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 เก็บรายละเอียดของลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนะค่ะดูข้างในนะคะอาจารย์เพียงแต่บรรยายสภาวะประสบการณ์ของคุณในขณะนี้นะความเจ็บขณะนี้อย
อยู่ในตัวกายความเงียบความนิ่งอยู่แนบตัวใจถ้าใครเห็นสองสภาวะนี้ชัดเจนความเจ็บก็เห็นชัดเจนความเงียบความนิ่งก็เห็นชัดเจนขอให้ตอบดังๆว่าเห็นนะคะตอบอย่างมั่นใจดังๆเลยค่ะ1 2 3เห็นเริ่มเห็นแล้วนะถ้าคุณเห็นความเงียบความนิ่งแสดงว่าคุณได้ผ่านขั้นตอนของการลดประชากรของเจอรี่แล้วนี่คือหลักการขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าได้วางหลักการยุทธศาสตร์ของท่านน่ะให้เราทำฝึกให้เราอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายฐานของสติแล้วเจอรี่คือเสียงพูดในหัวมันก็จะค่อยๆซาลงซาลงซาลงจนกระทั่งคุณเห็นความเงียบความนิ่งประสบการณ์นี้ที่เงียบที่นิ่งประสบการณ์นี้หรือสภาวะนี้ตามแผนที่หรือฉลากของพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าวิมุตติสุขดังที่ท่านบอกว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีสภาวะที่เงียบที่นิ่งตรงนี้คือความสงบที่ท่านเรียกว่าวิมุตติสุขที่เป็นสุขอย่างยิ่งตามแผนที่ที่ท่านบอกว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขตัวนี้คือความสงบคือวิมุตติสุขฉะนั้นสภาวะนี้ประสบการณ์นี้คือนิพพานที่พวกคุณได้เข้ามาชิมลองแล้วเหมือนเอาทุเรียนให้คุณกินก่อนแล้วค่อยบอกคุณว่านี่คือทุเรียนดิฉันให้คุณเนี่ยปฏิบัติตามขั้นตอนของสติปักฐานก่อนแล้วค่อยมาบอกคุณว่านี่คือนิพพานนี่คือวิมุตติสุขที่เป็นความสงบที่เป็นนิพพานที่เป็นสุขอย่างยิ่งพยายามฟังอย่างเข้าใจนะคะแล้วก็ดูสภาวะตามไปเพราะขณะนี้สภาวะวิมุตติสุขของคุณเป็นตัวตั้งนะสภาวะนี้เป็นของคุณนะไม่ใช่เป็นของอาจารย์นะเป็นของคุณนะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของคุณที่คุณตอบว่าเห็นไม่ใช่เกิดจากการบังคับให้ตอบว่าเห็นแต่เกิดจากการเห็นประสบการณ์ข้างในจริงๆแม้เพียง3วินาทีก็จะมีเจอรี่ตัวเข้ามาแล้วมันก็ว่างไปอีก 3-4 วินาที5วินาทีแล้วก็เจอรี่อีกตัวหนึ่งเข้ามาฉ
ะนั้นคุณตอบจากประสบการณ์นะคะคุณตอบจากสภาวะจริงๆของคุณน่ะไม่ใช่ของคนอื่นฉะนั้นขั้นตอนนี้นะคะเป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งเราไม่ได้มั่วแล้วเราก็เอาฉลากหรือแผนที่ของพระพุทธเจ้ามาเทียบเคียงสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีท่านพูดถึงความสงบที่คุณเนี่ยกำลังประสบอยู่ขณะนี้นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งท่านหมายถึงวิมุตติสุขที่เป็นความสงบตรงนี้แหละคือนิพพานที่เป็นสุขที่สุดคุณไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนอ่ะที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความสงบนี้อ่ะไม่มีอีกแล้วไม่มีดูสภาวะความนิ่งข้างในนะคะดูลมหายใจเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดดูนะเสียงกินนี้เนี่ยมันได้กลายเป็นเจอรี่อะไรนิดหน่อยเนี่ยเข้ามาไหมเสียงนี้มันไม่ดังพอมันต้องเป็นเสียงฉับแต่ไม่เป็นไรถ้ากินนี้นะคะใครฟังแล้วนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีเจอรี่ตัวตกใจนิดนึงก็จู่ๆเงียบๆแล้วก็จึ๊กนึงขึ้นมาตรงนี้นะคะที่อาจารย์ต้องการให้คุณเนี่ยดูว่าเห็นเนี่ยน้ำค้างหยดหนึ่งที่มันแมะลงมาเนี่ยแมะลงมาเนี่ยคุณจะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยของมันหรือไม่ดูช่องว่างนะคะดูช่องว่างดูความสงบนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเชื้อเชิญเจอรี่ตัวรำคาญมาให้คุณเนี่ยดูหน้าที่ของคุณนะคะก็คือปกป้องสภาวะวิมุตติสุขอันนี้วิมุตติสุขอันนี้ก็คือนิพพานที่คุณได้เข้าไปชิมลองแล้วเหมือนกับแสงที่ปลายถ้ำคุณกำลังอยู่ในถ้ำมืดของอวิชชาคุณเริ่มเห็นแสงที่ปลายถ้ำแล้วคือความสงบอันนี้ที่มันสุขที่สุดต่อจากนี้ไปหน้าที่ของคุณเนี่ยก็คือดูแลรักษาสภาวะอันนี้ให้มันอยู่กับคุณเนี่ยให้มันนานที่สุดฉะนั้นเมื่อมีเจอรี่อะไรเข้ามาแมวทอมแมวตัวใจของคุณจะต้องไวที่จะต้องเห็นเจอรี่ไม่ให้มันเข้ามาทำร้ายตัวใจปกป้องอาณาจักรของช่องว่างอันนี้ไว้แต่ถ้าเห็นเจอรี่เข้ามาเหมือนกับน้ำค้างหยดทีละแมะติ๊งติ๊งคุณก็ต้องเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันแมวทอมเป็นผู้เห็นผู้ดูเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตรงนั้นคือการตะปบเจอรี่ได้ทันตรงนี้แหละคือที่ภาษาพระพูดว่านะเอาสติที่คมชัดมาตัดกิเลสสติก็คือตาใจของแมวทองที่มันคมชัดที่มัน alert เต็มที่เดี๋ยวลองทำดูเราจะรู้นะคะเชื้อเชิญเจอรี่ตัวรำคาญให้เข้ามา
หน้าที่ของคุณก็คือหัดฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงถ้าฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงไม่ได้เสียงสักแต่ว่าเสียงคือฐานที่4นะคะถ้าหัดฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงไม่ได้เพราะว่าเจอรี่เข้ามาแล้วคุณก็ต้องจับเจ้าเจอรี่มองเจ้าเจอรี่ให้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระนิพพานน่ะนะคะคือเสียงสัตว์ว่าเสียง
แต่ถึงแม้คุณฟังอย่างฐานที่3นะคะตรงนี้นะคะคุณก็จะเห็นเนี่ยลักษณะของไตรลักษณ์ก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเจ้าเจอรี่หรือความคิดความรู้สึกที่มันเข้ามาตรงนี้นะคะแมวทองตาใจมันจะอเลิร์ทมากว่องไวมากที่จะจับเจ้าเจอรี่ได้คาหนังคาขาและเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้เร็วตรงนี้คือการเห็นความเป็นมายาของสรรพสิ่งเห็นความเป็นมายาของสรรพสิ่งนะคะซึ่งจะทำให้คุณเนี่ยเข้าใจกลไกการทำงานเนี่ยของจิตใจเนี่ยได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นนะคะซึ่งมันก็ดีทั้งนั้นขอให้ทุกท่านนวดขมับค่ะนวดขมับนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนข้างหนึ่งตบคอตบขาตบเพื่อนนะคะแล้วก็ดูค่ะดูดูนะดูลมหายใจดูความรู้สึกขึ้นเริ่มเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดขณะนี้นะคะสิ่งที่คุณจะมองมี3อย่างนะคะลมหายใจความรู้สึกขึ้นเริ่มและช่องว่างของใจช่องว่างของใจหรือวิมุตติสุขหรือนิพพานที่คุณชิมลองนะคะฉะนั้นสภาวะช่องว่างนี้ก็คือนิพพานก็คือนิพพานที่คุณเนี่ยได้เข้าไปชิมลองแล้วนะคะหน้าที่ของคุณก็คือพยายามรักษาสภาวะนิพพานนี้นิพพานก็คือความสงบที่มันเป็นสุขอย่างยิ่งวิมุตติสุขหน้าที่ของเราคือรักษาจากใครรักษาจากเจอรี่ในรอบพื้นฐานเราได้พูดไปแล้วว่าเจอรี่คือตัวสมุทัยอริยสัจข้อที่2สาเหตุแห่งทุกข์สาเหตุของปัญหาชีวิตทุกอย่างความทุกข์ทุกอย่างล้วนมาลงที่ตัวเดียวคือเจอรี่หรือความคิดของเราฉะนั้นมาถึงตรงนี้นะคะคุณจะต้องพยายามป้องกันนะคะไม่ให้เจอรี่เนี่ยมาเอาวิมุตติสุขของเราไปเราใช้ภาษานิทานไม่ให้เจอรี่มาเอาวิมุตติสุขของเราไปมาเอานิพพานของเราไปเราจึงต้องปกป้องแมวทอมต้องปกป้องโดยการเฝ้าดูสมรภูมิบ้านของใจที่มันนิ่งมันเงียบมันสงบมันว่างเนี่ยเฝ้าดูแต่พอมีเจอรี่เนี่ยเข้ามาที่จะทำร้ายตัวใจคุณต้องเห็นทันทีเหมือนน้ำเนี่ยหยดลงมาแง่หนึ่งก็ติ๊งเห็นการกระเพื่อมคุณต้องเห็นทันทีแล้วก็ดูไอ้อาการกระเพื่อมนั้นพอมันแม่แล้วมันก็กระเพื่อมคุณก็มองการกระเพื่อมนั้นจนกระทั่งมันหายไปตามกฎอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเราอย่าท่องแต่ตัวหนังสือนะคะพูดปากตามเข้าไปคุณต้องเห็นของจริงค่ะขอให้ทุกคนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดเพลงแล้วนะเปิดเพลงตรงนี้ไม่ได้ต้องการให้คุณเคลิ้มไปกับเพลง
ไม่ได้ต้องการให้คุณอยู่ในกามสุขกับเจอรี่นะไม่ใช่ต้องการที่จะเอามาเชื้อเชิญเจอรี่เข้ามาในบ้านเพื่อให้คุณเรียนรู้ว่าเจอรี่เนี่ยมันจะมีปฏิกิริยามันจะทำกิจกรรมอะไรกับตัวใจของคุณมันจะเข้ามาจิกคุณยังไงจิกแบบบวกก็ได้จิกแบบลบก็ได้หรือมันเข้ามาแล้วเห็นแมวทองตัวเบ้อเริ่มเลยนะแล้วมัน alert เต็มที่แล้วโอ๊ยไม่เอาดีกว่าฉันถอยทับเจอรี่ถอยทับคุณก็รักษาความนิ่งได้นะคะเดี๋ยวลองทำดูคุณจะรู้คุณจะมีไอเดียหายใจลึกๆนะฟังอย่างฐานที่4เริ่มต้นฟังอย่างฐานที่4ก็คือเสียงสับแต่ว่าเสียงแต่เมื่อฟังอย่างฐานที่4เสียงสับแต่ว่าเสียงไม่ได้ก็เจอรี่เข้ามาแล้วคุณก็ฟังอย่างฐานที่3ก็คือว่าจ้องจับเจ้าเจอรี่เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะว่าถ้าแมวทองถ้าเจอรี่เข้ามาเห็นแมวทองกำลัง alert เต็มที่มันไม่กล้าเข้าใกล้หรอกแมวทองก็จะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันโอเคนะตื่นตัวนะถ้ามองอย่างฐานที่3ก็ยังเอาเจอรี่ไม่อยู่คุณยิ่งต้องถอยฐานลงมาที่1 2นะคะขอให้เคลื่อนลูบต้นขาวนรอบหัวขาวอะไรก็ทำไปอย่าเคลิ้มนะอย่าเคลิ้มนะจับเจ้าเจอรี่นะคะฟังอย่างฐานที่4เสียงสักแต่ว่าเสียงโอเคนะเดี๋ยวจะถามนะใครฟังอย่างฐานที่4เสียงสักแต่ว่าเสียงตอบว่าใช่1 2 3โอเคดีมากใครฟังอย่างฐานที่3เห็นมีเจอรี่เข้ามาแล้วก็เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเจอรี่ตอบว่าใช่1 2 3ใช่โอเคมีทั้ง2นะคะดีมากค่ะทั้ง2อย่างเนี่ยดีทั้งนั้นแหละเสียงสักแต่ว่าเสียงนะหายใจลึกๆไม่เคลิ้มนะคะเราไม่ต้องการเคลิ้มนะเสียงสักแต่ว่าเสียงนี่ไม่ใช่ง่ายนะI'm not afraid to die.
เสียงสักแต่ว่าเสียงเสียงสัตว์แต่ว่าเสียงแต่ถ้ามีเจอรี่เนี่ยเห็นเครื่องของเจอรี่เนี่ยเข้ามาไหมตาใจต้องไวนะแววคอมต้องไวนะเครื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเห็นแล้วก็เห็นมันเนี่ยหายไปต่อหน้าต่อตาไหมตรงนั้นเนี่ยคือฐานที่3นะสองสามน้อยนะใครฟังอย่างฐานที่3เห็นอาการกระเพื่อมที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอบว่าใช่1 2 3ใช่โอเคตรงนี้นะคะคุณจะเห็นนะคะว่าเพลงอะไรเนี่ยแต่ละเพลงนะคะจะมีทั้งจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งนะคะของแต่ละคนนี่เป็นเพลงปากใต้บ้านเรานะคะถ้าคุณเนี่ยเป็นคนปากใต้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดอ่อนที่จะเชื้อเชิญเนี่ยเจอรี่เข้ามาได้ง่ายขึ้นนะคะแต่เมื่อคุณเนี่ยเห็นเนี่ยนะคะไอวิปเปิลเนี่ยไอเจ้าเจอรี่เนี่ยที่มันกระเพื่อมเนี่ยเข้ามาในลักษณะของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยคุณเนี่ยเห็นต่อหน้าต่อตาตรงนั้นเนี่ยดีมากตรงนี้คือเนื้อหาแท้ๆของการฝึกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานฐานที่3นี่สอนยากมากนะคะสอนยากไม่ใช่สอนง่ายๆตรงนี้อาจารย์ถึงต้องมีวิธีการที่จะเชื้อเชิญเจ้าเจอรี่เนี่ยให้เข้ามาเพื่อเราจะได้เห็นต่างๆนะคะแล้วก็เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยของมันขอให้ทุกท่านนะคะทุกต้นขาค่ะทุกต้นขาปลุกให้ตัวเองตื่นปลุกให้ตัวเองตื่นหน่อยนะคะเราต้องทำงานอีกเยอะในขณะนี้เนี่ยเรากำลังโอเคยังรักษาความนิ่งนะเห็นอยู่นะคะเห็นช่องว่างของใจชัดเจนลมหายใจเห็นชัดเจนอาการฮึ่มๆจากการพูดเห็นชัดเจนช่องว่างของใจก็ชัดเจนนะคะช่องว่างตรงนั้นนะคะก็คือสภาวะวิมุตติสุขที่มันสุขที่สุดที่มันเป็นนิพพานรักษาสภาวะนี้ไว้โดยการฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงอย่างฐานที่4ถ้าทำไม่ได้ถอยฐานลงมาทำฟังอย่างฐานที่3หายใจลึกๆดวงนี้
อนให้กับเราเราก็จะสามารถฟังเสียงสัตว์แต่ละเสียงได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นจุดอ่อนก็ต้องฟังอย่างฐานที่3นะตื่นตัวโอเคค่ะเพลงนี้อาจจะเป็นนะคนใต้จะไม่ได้มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเพลงเนี่ยทางเหนือก็จะอาจจะสามารถฟังเสียงแต่ว่าเสียงได้ง่ายขึ้นแต่ก็แล้วแต่นะคะใครที่ฟังอย่างผ่านที่4เสียงแต่ว่าเสียงตอบว่าใช่1 2 3ใช่ใครฟังอย่างผ่านที่3ตอบว่าใช่1 2 3ใช่โอเคมีทั้งสองอย่างนะคะฟังอย่างผ่านที่3นี่ดีนะคะตรงนั้นน่ะคือเนื้อหาแท้ๆของการฝึกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ภาษาพระบอกว่าเอาสติไปตัดเอาสติที่คมชัดไปตัดกิเลสเนี่ยสติที่คมชัดก็คือสายตาใจที่คมชัดที่มัน alert เต็มที่เวลาที่มีเจอรี่เนี่ยนะคะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือความรู้สึกนะคะที่มันเนี่ยแทรกเข้ามาเนี่ยคุณจะเห็นมันเนี่ยอย่างชัดเจนตรงนี้ดีมากเลยซึ่งคนเนี่ยจะช่วยให้เข้าใจเนี่ยการทำงานของตัวใจเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะไปเพิ่มเลยนะเสียงสักแต่ว่าเสียงรักษาสภาวะวิมุตติสุขช่องว่างเอาไว้นะคะอย่าเคลิ้มนะคะอ
ใครฟังอย่างฐานที่4เสียงสักแต่ว่าเสียงตอบว่าใช่ดังๆเลยค่ะ1 2 3โอเคใครฟังอย่างฐานที่3เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเจอรี่ตอบว่าใช่ดังๆค่ะ1 2 3โอเคดีค่ะดีค่ะโอเคนะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเราฝึกฟังภาษาบริสุทธิ์นะคะฟังอีกทีนะคะดูสภาวะข้างในภาษาบริสุทธิ์คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะที่คุณเนี่ยสามารถฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงนะคะเสียงสักแต่ว่าเสียงเนี่ยทั้งประสบการณ์นี้ทั้งประสบการณ์นี้ให้รู้ว่าคือนิพพานสภาวะนี้แหละคือนิพพานแล้วฉะนั้นคุณเนี่ยได้รักษาสภาวะนิพพานไว้โดยการฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงนะคะอาจารย์ให้คุณฝึกตรงนี้เพื่อคุณจะได้อยู่กับโลกที่กำลังวุ่นวายได้ง่ายขึ้นใครจะมาด่าเราว่าเราวิจารณ์เรานินทาจุกจิกจุกจิกซุบซิบอะไรเขาไม่เป็นไรเสียงสักแต่ว่าเสียงไม่มีผลต่อคุณไม่มีผลต่อคุณถึงแม้มีผลอะนะมีเจอรี่เข้ามาคุณก็ต้องดูอย่างฐานที่สามคือเอาเห็นเจอรี่เข้ามาจิกแล้วนี่เขากำลังด่าเราเขากำลังวิจารณ์เราคุณก็เห็นเจอรี่เนี่ยจิกคุณไม่ต้องไปสนใจข้างนอกแต่ดูข้างในแล้วคุณก็ต้องดูในลักษณะว่าแมวทอมนะคะกำลังจัดการกับเจ้าเจอรี่ตะปบหนูทิ้งไปเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะแล้วก็พอมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหายไปแล้วความนิ่งหรือนิพพานก็กลับเข้ามาแทนที่เข้าใจไหมนะคะเนี่ยคุณถ้าคุณเห็นอย่างนี้นะคะคุณก็จะสามารถเข้าใจการทำงานของเจอรี่เนี่ยได้ของจิตใจเนี่ยว่าทำงานอย่างไรเนี่ยได้นะคะคุณก็จะเกิดปัญญาปัญญาส่วนนี้เรียกวิปัสสนาญาณภาวนามยปัญญาเรื่องเดียวกันเนี่ยคือวิปัสสนาญาณเป็นญาณความรู้ที่เกิดจากการเห็นการกระทำข้างในตรงนี้คุณต้องเข้าใจนะคะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้วางขั้นตอนเนี่ยนะอย่างชาญฉลาดมากเลยที่ให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจการทำงานเนี่ยนะของเจ้าของจิตใจโดยทองกับเจอรี่เนี่ยได้เดี๋ยวเราจะมาฝึกนะคะที่จะนอกจากเสียงสักแต่ว่าเสียงแล้วเราจะมาฝึกเนี่ยเห็นภาพสักแต่ว่าภาพสักแต่ว่านะคะฐานที่4เราจะต้องทำให้ได้ทั้งภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราเอาสัมผัสก่อนนี่ไม่ต้องลืมตานะคะขอให้ทุกท่านนวดขมับนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบ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 แขนดูข้างเลยตบตัวตบขาตบขาแล้วนะแล้วก็อันนั้นใช้ตาใจนะคะมองอาการหุ้มหุ้มข้างในสักแต่ว่าเห็นตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองตามที่มันเป็นจริงไม่ต้องมีเสียงภาพไม่ต้องพูดว่าเจ็บหนอรู้หนอไม่ต้องภาพตาพูดไม่ได้ได้แต่เห็นตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆสักแต่ว่าเห็นประสบการณ์ทั้งหมดนี้เรียกว่านิพพานอาจารย์พยายามพูดซ้ำพูดซากนะคุณอย่ามาถามนะคะว่านิพพานคืออะไรนิพพานคือภาษาบริสุทธิ์สภาวะจริงๆคืออย่างนี้
คุณกำลังเห็นลมหายใจสักแต่ว่าเห็นอาการหึ่มๆจากการตกตีๆสักแต่ว่าเห็นตามที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆสภาวะนี้ทั้งหมดนี้คือนิพพานพยายามทำความเข้าใจนะคะเราต้องพบกันที่ครึ่งทางค่ะอาจารย์พยายามหาคำอธิบายแต่คุณต้องพยายามเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดไปโดยดูสภาวะของเราเราไม่ได้อ่านแต่ตัวหนังสือทำความเข้าใจตามตัวหนังสือนี่เป็นอีกระดับหนึ่งอีกระนาบหนึ่งเราทำความเข้าใจจากประสบการณ์ของเราอาจารย์บอกแผนที่ให้พวกเราฟังแผนที่แล้วดูของจริงดูของจริงภาษาบริสุทธิ์ต้นเสียงนะคะสักแต่ว่าเสียงไม่ต้องพากไม่ต้องเรียกชื่อไม่ต้องเอาฉลากมาใส่ฟังเสียงตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยไม่มีฉลากเสียงสักแต่ว่าเสียงทีนี้เราจะเพิ่มอีกอย่างนึงนะนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเนี่ยลืมตาขึ้นมาแล้วเราจะภาพสักแต่ว่าภาพขอให้ทุกคนหายใจลึกๆแล้วก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ดูอันนี้ก่อนดูอันนี้ก่อนแล้วกันดูอันนี้ก่อนดูอันนี้ก่อนดูอันนี้ก่อนนะถ้าในหัวเงียบเราก็ยังเห็นตรงนี้โดยที่ในหัวไม่มีเสียงเรียกนี่คือสักแต่ว่าเห็นตามที่มันเป็นจริงตรงนี้คือการมองอย่างฐานที่4ใครทำได้ตอบว่าได้1 2 3แสดงว่าไม่ได้เนาะคนที่ไม่ได้ตอบพอคุณเห็นตรงนี้เกิดอะไรขึ้นในหัวคะพวกเกิดอะไรขึ้นในหัวคะใครที่ความคิดคิดว่าอะไรพยายามบอกว่ามันชื่ออะไรตรงนี้คือนี่แหละคือลักษณะนิสัยเสียเนี่ยของใจแม้ไม่รู้จักชื่อก็ยังพยายามคิดว่ามันเรียกอะไรเนาะคุณเห็นไหมคือแทนที่จะยอมแพ้ว่าเห็นจบตรงนี้อ่ะถ้าคุณจบตรงนี้คือนิพพานแต่ถ้าคุณพยายามหาชื่อเรียกมันเรียกอะไร ที่จริงพอไม่รู้เนี่ยมันง่ายกว่าแต่ในหัวเราก็พยายามอ่ะใครที่รู้จักเขาเรียกอะไรคะเห็นมั้ยไม่มีใครรู้จักชื่อแต่ก็ยังแล้วทำไมคุณสักแต่ว่าเห็นไม่ได้อ่ะทำไมคุณสักตรงนี้กับอันนี้เนี่ยไหนแน่กว่าอ้าวทุกคนดูตรงนี้อันนี้ใหญ่กว่าไม่ต้องเรียกชื่อในหัวสักแต่ว่าเห็นเงียบไม่ต้องพากไม่ต้องพาใครเห็นอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์สักแต่ว่าเห็นได้ตอบว่าได้1 2 3ได้แต่นั้นไม่ได้หรอกที่จริงตรงนี้เห็นฝาหม้อแล้วตรงนี้ที่จริงเนี่ยง่ายกว่าเพราะเราไม่รู้จักชื่ออ่ะนี่ไม่รู้จะเรียกอะไรเลยข้างในเงียบทีนี้ยากขึ้นเนี่ยทั้งเสียงทั้งภาพ
คุณต้องฝึกนะนี่แหละคือการที่จะพยายามที่จะอยู่กับโลกนี้ที่มันวุ่นวายที่มันเต็มไปด้วยขอเกี่ยวโลกนี้นะเต็มไปด้วยตะขอเบ็ดทั้งนั้นเลยที่เกี่ยวเราปึ๊ด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 แล้วเราก็ติดเบ็ดกันเต็มเลยพวกเอนเตอร์เทนเมนต์นะฉะนั้นที่กินนี้ให้ดูพระพุทธเจ้าเนี่ยพระท่านตรัสนางสุชาดาเนี่ยถาทองเนี่ยโยนลงไปปุ๊บเนี่ยสวนกระแสสวนกระแสสวนกระแสนะคือสวนกระแสสังคมสังคมของเราตรงนี้เหรอถ้าเห็นเนี่ยคนคนนี้จะเรียกอีตาคนนี้นะเดี๋ยวพวกคุณโกรธชื่ออะไรเนี่ยหน้าตาดีดีดิฉันไม่รู้อะรู้แต่ว่าโอ้ยุคนั้นนะโอ้ยอะไรว่าโอ้เจ้าโอ้เจ้าเราอยู่อังกฤษเราก็ไม่รู้นะโอ้เจ้าอะไรว่าเขาหมายถึงอะไรโอ้เจ้าหารู้ไม่ว่ามันเป็นละครนะคะแล้วก็นะแล้วก็ติดกันติดกันงอมงานไอ้ติดตรงนี้อ่ะคุณรู้ไหมว่าเนี่ยเป็นเบ็ดเนี่ยเป็นตะขอที่เกี่ยวคุณน่ะแต่ละคนต้องวิ่งกลับบ้านมาดูอ๋อเจ้าใช่ป่ะใครวิ่งกลับบ้านมาดูอ๋อเจ้ามานี่ใช่ไหมวิ่งกลับบ้านดูอ๋อเจ้าแต่ตอนนี้อ๋อเจ้าจบละอ่ะคุณหัดนะทั้งภาพทั้งเสียงคุณต้องฝึกที่จะสักแต่ว่ารักษาความนิ่งตรงนี้ไว้หายใจลึกๆถ้าคิดว่าทำไม่ได้นะคุณถอยฐานลงมาก่อนเลยลูบต้นขาบนรอบหัวเข่าพยายามอยู่กับฐานของสติเนี่ยที่จะรักษาความนิ่งตรงนี้ให้ไว้ถ้าคุณรักษาตรงนี้นิ่งได้คุณจะเห็นสักแต่ว่าเห็นเสียงสักแต่ว่าเสียงแต่ถ้าทำไม่ได้คุณถอยฐานไอ้คลื่นของเจอรี่ที่มันแทรกเข้ามาเพราะความยินดียินดีในการเห็นยินดีในการฟังจับตรงนั้นให้ได้จับให้คาหนังคาเขาเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันเราดูตรงนี้ยากขึ้นนะหายใจลึกๆนะดูค่ะใครฟังอย่างฐานที่4รักษาความนิ่งได้ตอบว่าใช่1 2 3ใช่ใครฟังอย่างฐานที่3ตอบว่าใช่1 2 3ใช่โอเคก็เรียกว่ามีนะบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะดิฉันต้องการเนี่ยให้คุณเนี่ยเห็นเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยฐานที่3นี่ไม่ใช่จะสอนกันง่ายๆนะคะฐานที่3ตรงนี้เนี่ยต้องการเนี่ยให้คุณเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยเราก็ฝึกฐาน1 2ก่อนเพื่อที่จะเห็นความนิ่งก่อน
พราะว่าถ้าข้างในของคุณนะคะเต็มไปด้วยเจอรี่พวกนี้เนี่ยอย่างนี้คุณจะมองเห็นน้ำค้างหนึ่งแหมได้ไหมถ้ามีเจอรี่เต็มหัวอย่างนี้เนี่ยคุณเห็นได้ไหมคะคุณเห็นไม่ได้ฉะนั้นคุณดูความชาญฉลาดของพระบรมศาสดาของเรานะคะท่านใช้ยุทธศาสตร์ของท่านนะคะแล้วก็วางขั้นตอนการปฏิบัติที่ชาญฉลาดมากเลยอ้าวนะคะเนี่ยขยะเต็มหัวอย่างนี้เนี่ยดูของหยาบก่อน3สิ่งนี้เรียกว่าหยาบ3สิ่งนี้คืออะไรคะดังๆค่ะลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกลางฐาน1 2ตรงนี้ท่านจัดว่าหยาบหยาบส่วนนี้เพื่อที่จะลดประชากรของเจอรี่ให้มันน้อยลงเข้าใจมั้ยเคลียร์พื้นที่เอาความคิดขยะพวกนี้ออกไปก่อนตัดสายสะดือออกไปก่อนเพื่อที่จะเห็นนะคะแล้วก็เนี่ยเอาสติมาปักที่ฐานสติก็คือตาใจของเรานะเพื่อทำเนี่ยใจของเราเนี่ยนิ่งนิ่งนิ่งพอนิ่งอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะเราก็จะเริ่มเห็นเนี่ยช่องว่างละนะคะตรงนี้แหละช่องว่างนี่แหละช่องว่างเพราะฉะนั้นพอคุณเห็นช่องว่างเนี่ยปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวต่อมาใช่ไหมอันนี้เนี่ยลงมาจึ๊กหนึ่งเนี่ยคุณก็จะเห็นเห็นไหมพอเพลงเปิดเพลงเนี่ยปักใต้บ้านเราเพราะว่าปักใต้บ้านเรามีจุดอ่อนพวกคุณเนี่ยมีจุดอ่อนกับเพลงนี้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับคนใต้เกี่ยวข้องกับอะไรต่ออะไรพวกนี้ทั้งคำพูดคำอะไรต่ออะไรคำร้องอ่ะใช่ไหมคุณก็จะเห็นเนี่ยความรู้สึกที่มันเนี่ยซึมเข้ามาอาจจะตึ้งเนี่ยแล้วก็คุณก็เห็นเนี่ยจึ๊บจึ๊บจึ๊บเนี่ยหน้าที่ของคุณก็คือให้ตาใจภาพรู้นะคะเนี่ยเห็นการตึ้งอย่างเนี้ยแล้วก็เนี่ยค่อยๆมันกับเพื่อนเนี่ยหายไปกับตาใจของตัวเองการเห็นตรงนี้เช่นนี้คือเนื้อหาของการฝึกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะคุณไม่สามารถที่จะฝึกในขณะที่นั่งอย่างนี้ได้สาเหตุที่คุณทำได้ตรงนี้เพราะว่าอาจารย์จะต้องสร้างสถานการณ์ให้คุณส่วนมากถ้าคุณแค่เริ่มต้นด้วยอานาปานสตินะคะคุณจะบายพาสฐานที่3นี้ไปแบบเข้าฐานที่4เลยเข้าฐานที่4เลยฐานที่3ตรงนี้คุณจะต้องทำในขณะลืมตาทำในขณะกำลังใช้ชีวิตประจำวันก็ใช่ไหมฐานที่สามตรงนี้เนี่ยมันน้อยมากเลยที่จะทำได้ในขณะที่เนี่ยเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยเพียงอยู่กับเนี่ยฐานหนึ่งสองตรงนี้คุณจะเข้าสู่องค์ฌานได้เร็วมากเดี๋ยวเราจะดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่คือสาเหตุที่อาจารย์เนี่ยจะต้องใช้เสียงใช้เพลงอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยที่จะให้คุณเนี่ยถอนสมาธิเนี่ยจากอัปปนาสมาธิมาเป็นอุปจารสมาธิจึงจะสามารถเห็นพวกนี้ได้เนี่ยแล้วก็ในชีวิตประจำวันนะคะคุณจะต้องฝึกตั้งแต่ตอนนี้ไปไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรนะคะหนึ่งสิ่งแรกที่คุณจะต้องเห็นก็คือเห็นสภาวะความนิ่งความเงียบความสงบตรงนี้เห็นนะคะช่องว่างตรงนี้เนี่ยเห็นอยู่ตรงนี้ฉะนั้นคาใดที่มีเจอรี่เนี่ยนะเข้ามาเจอรี่มันไม่ได้มาจิกมันอย่างนี้ของคุณทุกตัวเสมอไปไม่ใช่บางตัวมันเข้ามาแล้วก็ออกไปความนิ่งยังอยู่แต่มีเจอรี่บางตัวที่เข้ามาแล้วขอจิกหน่อยขอขวนหน่อยแล้วคุณจะเห็นอาการกระเพื่อมเช่นนี้แล้วคุณจะต้องฝึกเห็นเนี่ยนะทุกตัวเลยที่เห็นตรงนี้สติของคุณนะจะต้องยิ่งคมชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆโอเคนะคะเข้าใจนะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรียกว่าฟังให้ผ่านหูไปก่อนแล้วก็ภาคปฏิบัติตรงนี้เนี่ยจะช่วยคุณเนี่ยชัดเจนเนี่ยมากขึ้นเดี๋ยวเราจะปฏิบัติเพิ่มขึ้นนะคะช่วงนี้ขอพักเสียงสัก15นาทีไปเข้าห้องน้ำทานน้ำอะไรก่อนนะคะ15-20นาทีขอพักเสียงก่อนเดี๋ยวกลับมาเราพูดเรื่องภาษาโดยสุดเชิญค่ะ